ทุกคนเห็นวัดเขากบวรนาถบรรพตเบื้องบนไหมเป็นยอดเขาถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆก็จะเป็นไปวัดคีรีวงศ์นั่นก็จะแบบอีก2กิโลขึ้นไปบนยอดเขาสวยมากเห็นจุดชมวิวแต่เราอยู่ที่ถนนมาตุลีหาทุกคนจ้ะเราเดินมาจากเบเวอรี่ฮิลปาร์คทุกคนโรงแรมที่เลิศที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพนะครับเมืองสี่แควเรากำลังตามหาข้าวขาหมูอยากกินข้าวขาหมูมากเขาบอกข้าวขาหมูระดาวันอร่อยปังมากทุกคนไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างทุกคนจ้ะกำลังตามหาเขาบอกว่าตรงนี้ประมาณ500เมตรเองที่เราเดินอยู่เนี่ยนะฮะจากสำนักเทศบาลนะฮะแต่จากสำนักเทศบาลไปเบเวอรี่ฮิลปาร์กก็กิโลหนึ่งตรงวัดใส่ใต้ทุกคนตรงนั้นก็ทิวทัศน์เลิศนะข้างหลังจะเป็นสวนนอนสบายโอ้ยมาตุลี15อยู่ตรงนี้หรอเราอ้อมไปนครสวรรค์โรงเรียนนะฮะเทคนิคนครสวรรค์ตรงนั้นก็ถ้าเป็นมาตุลี18อุ๊ยหลายร้อยเมตรตรงนั้นก็เป็นทางขึ้นนะมาตุลี18เฮ้ย14มาตุลี14ทุกคนพูดผิดนะฮะเป็นทางขึ้นวัดคีรีวงศ์ทุกคนจ้าโอ้ยมาตุลี14เนาะตรงนั้นไม่ใช่18เนาะหรือว่าเราจำผิดไม่รู้แหละทุกคนไปตามดูแล้วกันว่าวัดคีรีวงศ์ทางขึ้นตรงนั้นน่ะเหมือนกับเป็นเมืองบนภูเขาเหมือนทิเบตนะฮะก็จะเป็นไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายบนเขามองชมวงชมวิวลงมาสวนมีพระพุทธรูปสวยมากจุฬามณีอะไรเงี้ยฮะนะฮะเห็นไหมเดินอีก450เมตรก็จะถึงร้านขาหมูแล้วฮะประวัติลุ้นกันนะฮะว่าหน้าตาอยู่ตรงไหนเดินตรงไปก็จะไปน่าจะไปบรรจบกับอ๋อโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ว่ารถสีม่วงสวยมากทุกคนเราเดินชมเมืองไปก่อนแล้วกันทุกคนเนาะพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์มีตังเจ้าอําเอ้ยดูรถสวยแล้วทุกคนรถสวยมากทุกคนดูสิว้ายรถสวยอ่ะทุกคนเราเดินชมเมืองอ่ะรถนี้ก็สวยอ่ะมาพูดถึงอําเภอจะได้รู้จักนครสวรรค์มากมีอําเภออะไรทุกคนรู้จักอําเภออะไรชุมแสงใช่ไหมนึกถึงกงกรามละครกงกรามชุมแสงตาครีอําเภอก้าวเลี้ยวหรือก้าวเสี้ยวก้าวเลี้ยวใช่ไหมอ๋ออำเภอโกกพระทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าบึงบอระเพ็ดเขาบอกกินอําเภอ3อําเภอนะอําเภอเมืองอําเภอชุมแสงอําเภอท่าตะโกเคยได้ยินไหมอำเภอท่าตะโกแต่อําเภอหนองบัวนี่เราไม่เคยได้ยินเนาะอําเภอหนองบัวจะติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์เลยฮะนะฮะอำเภอหนองบัวของนครสวรรค์หรือว่าอำเภอไผ่สาลีเนี่ยอำเภอไผ่สาลีจะติดตรงนี้ฮะลพบุรีว้ายรถสวยอีกแล้วทุกคนสีเขียวขี้ม้านะฮะแต่ถ้าอำเภอตาครีจะติดกับสิงห์บุรีทุกคนจำได้ไหมแต่ถ้าอำเภอพยุหะคีรีจะติดชัยนาทอะไรประมาณนี้ฮะอุตส่าห์เขามีเพื่อนบ้านเยอะนะอำเภอต่างๆนานาของนครสวรรค์มีเพื่อนบ้านเขาเยอะเห็นไหมมานอนที่เบเวอรี่ฮิลปาร์คจะสะดวกสบายเดินชมเมืองให้ความรู้เล็กๆน้อยๆกันไปนะทุกคนเนาะอย่างอำเภอบรรพตพิสัยชื่อเพาะนะจะเป็นอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ที่ติดกับจังหวัดพิจิตรด้วยแล้วก็จังหวัดกำแพงเพชรด้วยแหมติดทั้งสองเลยนะทุกคนบางทีเราก็เผลอกดไปแล้วก็พูดไปลืมกดหยุดก็มีนะท่านอย่าถือสาทุกคนถ้าเกิดพูดถึงดาราคนนครสวรรค์ที่ดังระดับนางเอกในตำนานก็อภพรก่อนทิพย์ไงธิดาคุ้มกล้าวที่เล่นหนังเรื่องวันสังหารดอกฟ้าและโดมผู้จองหองนะฮะเล่นกับไกสอนแสงกันดันเรากำลังตามหาขาหมูทุกคนก็ชวนคุยไปด้วยอภพรก่อนทิพย์เล่นเรื่องอ้อมอกภูเขาช่อง7ดังมากเล่นเป็นลายเชืองหญิงอาภัพเสียชีวิตตอนจบนางเอกสวยมากเหมาะสมมากเพลงเพราะมากแล้วก็ที่อาภาพรเล่นน่ะนะฮะรู้สึกอาภาพรจะเป็นคนอำเภออะไรนะทุกคนอำเภอตาครีไหมอ่ะไม่รู้แต่เราตักสิริพรเราบอกไปแล้วว่าอำเภอตากฟ้านะฮะแล้วก็หนังที่อาภาพรเล่นนะก็จะมีหลายเรื่องอย่างดาวพระศุกร์เขาก็เคยเล่นกับสรพงษ์ชาตรีนะฮะศิลปินแห่งชาติที่จากไปแล้วรถคันนี้ไปเขาขาดค่ะทุกคนไหนอ่ะร้านขาหมูก็บอก70เมตรเองทุกคน70มาตุลี7ทุกคนไหนอ่ะอีก10เมตรทุกคนไว้นี่เปล่าอันนี้ไหมอ่ะ
ขามูลดาวันขามูลดาวันไหมคะว้าเจอแล้วทุกคนนี่หาแบบว่าถ่ายมาเจอแล้วอยู่ตรงมาตุลีเจ็ดทุกคนจ้ะนี่อร่อยมากอร่อยทุกคนโอ้ยเราเจอร้านอร่อยแซ่บทุกคนอร่อยมากทุกคนนี่ฮะอยู่ในร้านนี่มาแซ่บต่ออย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่ได้ฮะอร่อยแบบนี้ต้องไปแซ่บต่อที่โรงแรมเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากนี้1กิโลเราจะเดินถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆรถสีม่วงทุกคนครับรถสีม่วงนี่ในเมืองนะครับทุกคนเห็นเขากบแล้วยังวัดเขากบทุกคนต้องขึ้นเขานครสวรรค์เนี่ยเป็นที่ลุ่มแม่น้ำสี่แควถูกปะปิงวังยมน่านเป็นเมืองที่แบบว่าปากน้ำพะโลทุกคนปากน้ำพะโลงั้นเรามาพูดถึงคนดังๆดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าแหมอีนี่พูดอยู่ได้ให้ความรู้เยอะไปฉันเครียดเรามาพูดเรื่องบันเทิงคนดังๆบันเทิงนอกจากอาภาพรกรทิพย์นครสวรรค์อาภาพรนครสวรรค์แล้วเนี่ยมีอาภาพรกรทิพย์เล่นหนังเรื่องอะไรอีกดอกสโนบานดอกฟ้าและโดมผู้จองหองเล่นกับไกสอนแสงอนันต์เรื่องแรกเลยนะฮะเป็นพระเอกใหม่เลยนะฮะก่อนจะไปดังเทพธิดาดอยกับนวรัตน์ไกสอนเนี่ยเล่นกับอาภาพรกรทิพย์สาวนครสวรรค์ทุกคนจำไม่ผิดน่าจะเป็นสาวชุมแสงหรือตาคลีนี่แหละทุกคนว้ายดูสิฝนมืดมาเลยทุกคนนี่ๆใครจะมาถือศีลกินเจ2ถึง11ตุลาที่ไหนเนี่ยลาดยาวหาลาดยาวหนองเบนหนองเบนเหรอใช่มั้ยนั่นแหละก็วางแผนดีๆนะฮะมากินข้าวขาหมูข้าวมันไก่ที่นี้เลยฮะมาตุลี7ร้านของเนี่ยฮะระดาวันขาหมูทุกคนดูรถสวยๆสีเหลืองออกมาอีกแล้วทุกคนให้เราได้ชมเหมือนกับมาอวดเนาะทุกคนอ่ะคนดังมีทศพลสิมหิมพานใช่ไหมทศพลสิมพานนั่นก็เป็นชาวนครสวรรค์นะดอนสอนระเบียบที่ร้องเพลง9ล้านความระกำช้ำชอกได้ที่เธอทำไว้นั้นฉันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นดอนสอนระเบียบก็เป็นคนนครสวรรค์นะทุกคนนี่จ้าทุกคนเห็นไหมเห็นพระพุทธรูปสวยบนเขาไหมเดี๋ยวซ้ายไปวัดคีรีวงศ์นี่คือเขากบเดี๋ยวขวานี่ก็เป็นวัดเขากบวัดวรนาถบรรพตทะลุถึงกันเลยเรากำลังจะมุ่งหน้านี่คือที่ทำการเทศบาลเมืองนครสวรรค์แต่ว่าเรากำลังจะเดินกลับหากก่อนฝนจะตกหนักทุกคนเพราะจะไปไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเรามาแซ่บที่ขาหมูแล้วก็อยู่นครสวรรค์ที่เบเวอรี่ปาร์คฮิวปาร์คทุกคนพูดผิดพูดถูกโอ้ยดอกบัวดินสีชมพูสวยมากทุกคนมันจะมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองด้วยนะวันก่อนเจอที่เชียงใหม่ทั้งสีเหลืองแล้วก็สีชมพูทุกคนสีขาวไม่ต้องสีขาวเจอที่ลำพูนค่ะรถนี่ถนนอมราวิถีเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะไปออกอัมบรินทร์วิถีทุกคนเพื่อจะไปถึงวัดไซใต้ด้วยทุกคนจ้ะเมื่อกี้เราพูดถึงคนดังใช่ไหมมีใครอีกฮะที่เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ทุกคนลองไปหาเองเนาะปฏิวัติเรืองศรีหรือแซงก็เป็นคนนครสวรรค์นะแต่เราชอบอาภาพรกรทิพย์มากเพราะนางลิบหนังถ่ายเรื่องกระสือนะฮะดาวพระศุกร์แววเสียงนางพรายโนรีอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องแก้วกาหลงอะฮะเธอเป็นเล่นเป็นนางเอกคู่กับสรพงษ์แล้วก็อัมพาภูสิทธิ์เล่นเป็นผีเป็นนางเอกมีผีกับนางเอกคนไงนะฮะดอกฟ้าและโดมผู้จองหองเนี่ยเรื่องแรกพูดไปแล้วเมื่อกี้พูดซ้ำอีกนะฮะนี่รถสวยอีกแล้วไม่ล่ะนอกจากหนังใช่ไหมอาภาพรกรทิพย์เนี่ยนางเป็นคนหนองบัวนางเป็นอำเภอนางเกิดอำเภอหนองบัวไม่ใช่ตาคลีไม่ใช่ชุมแสงเป็นชาวนครสวรรค์เลยทุกคนแล้วก็เล่นหนังหลายเรื่องนะฮะไอ้หมาลูกแม่วันสังหารทองสี่นะครับแต่ละครนางก็ไม่ย่นนะฮะนางก็ไม่ยอมใครนางที่เทศบาลออกทางนี้ก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราเข้าทางนี้ก็ได้แต่เรามาถนนอมราวิถีก่อนเลยนะฮะละครนางก็เล่นหลายเรื่องนะทัดดาวบุษยาสตรีที่โลกลืมพระดาบุษยาที่นวรัตน์เล่นเป็นหนังใหญ่แต่นางเล่นเป็นเวอร์ชั่นละครนะฮะอาภาพรก่อนที่เล่นเป็นละครเวอร์ชั่นละครฮะเพราะทัดดาบุษยาเนี่ยเวอร์ชั่นที่ดังก็คือนวรัตน์ยุคกนันที่เป็นหนังใหญ่นะฮะคู่กับจตุพลคู่อภิรมย์นะฮะที่เสียไปแล้วว้ายฝนลงเม็ดทุกคนนี่จ้าเมื่อกี้อมราวิถีแต่นี่เป็นอมรินทร์วิถีก็เดินมุ่งหน้าจนถึงสุดเลยทุกคนนะฮะเลยวัดไสใต้ไปก็จะเป็นที่พักหรูหรามาเห่านะฮะหาที่เราหาที่ไลฟ์สดก่อนดีกว่าไม่นั้นจะเปียกดูนะตรงนี้นะ
ชุกชันวัดเขากบเราหยุดหลบฝนตรงนี้ก่อนแล้วก็คลิปนี้คงยาวแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวเราหยุดเท่านี้ก่อนสำหรับคลิปหน้าติดตามชมกันอีกนะเดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึงก็ถึงที่พักแล้วทุกคนนะครับจะได้ใช้งานเครื่องนี้เพราะจะไลฟ์สดนะครับทุกคนก็เลยต้องออกจากการบันทึกถ่ายทำคลิปนี้ไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ